สวัสดีทุกท่านนะครับผมอภินัทเทียมสุพัฒน์หัวหน้างานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลอาวุโสฝ่ายส่งเสริมแพลตฟอร์มและบริการดิจิทัลสำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจดิจิทัลหรือดีป้านะครับผมวันนี้เราจะมาคุยกันในเรื่องบทบาทของคลาวด์กับการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผมแล้วก็อนาคตนะครับผมว่าจะเป็นยังไงนะครับก็เริ่มกันเลยนะครับอันดับแรกนะครับผมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรนะครับผมดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันก็คือการเอานำเทคโนโลยีเนี่ยมาปรับใช้ในองค์กรนะครับผมตั้งแต่รากฐานเลยจนถึงกระบวนการทำงานแล้วก็ลูกค้านะครับผมซึ่งไอ้เทคโนโลยีที่เราจะเอาเข้ามาใช้เนี่ยมันก็จะไปปรับเปลี่ยนรูปแบบการทำงานขององค์กรและกลยุทธ์ในด้านต่างๆนะครับผมโดยที่ไอ้เทคโนโลยีพวกเนี้ยก็เพื่อเพิ่มศักยภาพเพิ่มขีดความสามารถให้องค์กรสามารถไปแข่งขันกับคู่แข่งในทางธุรกิจได้นะครับผมหรือสำหรับผมถ้าเอาง่ายๆนะครับผมดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันคืออะไรก็คือการทรานส์ฟอร์มด้วยดิจิตอลก็คือการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงด้วยวัตถุดิบที่เป็นดิจิตอลนะครับผมคอมพิวเตอร์อ่านได้ส่งผ่านได้นะครับอันนี้คือง่ายๆเลยเพื่อให้องค์กรมีโอกาสในการทำธุรกิจมากยิ่งขึ้นนะครับถัดไปนะครับผมแล้วทำไมเราต้องทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันนะครับผมอันนี้ก็ผมขอยกคำของคุณแอนมารีเอลกรอฟนะครับผมจากเบเกอร์แมคเคนซี่นะครับผมอย่างที่เห็นนะครับก็คือว่าไอ้ดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยมันเป็นปัจจัยในการที่ขับเคลื่อนความคล่องตัวของธุรกิจนะครับไอ้ความคล่องตัวของธุรกิจเนี่ยมันก็เป็นใจความสำคัญของการที่จะไปแข่งขันในปัจจุบันแล้วก็ในอนาคตนะครับผมโดยที่ความคล่องตัวเนี่ยมันต่อไปมันจะเป็นคีย์ของการทำงานประจำวันเลยเพื่อที่จะตอบสนองของการดิสรัปชันแล้วก็การบริหารจัดการความเสี่ยงหรือง่ายๆก็คือว่าถ้ามันเป็นธุรกิจที่มันโดนดิสรัปไปแล้วหรือมันใกล้จะตายแล้วเนี่ยอย่างเช่นพวกสื่อสิ่งพิมพ์หนังสือพิมพ์ธนาคารอะไรพวกนี้ครับการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันก็คืออาจจะเป็นการหาธุรกิจใหม่โอกาสใหม่ในการที่จะอยู่รอดนะครับส่วนนี้อีกด้านหนึ่งก็คือถ้าเป็นธุรกิจที่มันยังไม่ตายถ้ามันธุรกิจที่มันยังดีอยู่การทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันก็อาจจะเป็นการต่อยอดทางธุรกิจนะครับผมหาลูกค้าในชแนลที่แตกต่างขึ้นหาลูกค้าในกลุ่มที่ยังไม่เคยไปหานะครับหรือว่าหาวิธีการใหม่ๆครับผมในการต่อยอดทางธุรกิจนะครับผมแล้วโดยยิ่งในสภาวะโควิด19เนี่ยครับก็จะเห็นได้ว่าดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยถูกเร่งขึ้นมาอย่างรวดเร็วเลยอย่างคำพูดของคุณสัตยานาเดล่านะครับ CEO ของ Microsoft เนี่ยเขาก็บอกได้ว่าเขาเห็นการทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันเนี่ยที่ปกติแล้วอะจะเกิดขึ้นภายใน2ปีเกิดขึ้นภายใน2เดือนตั้งแต่ช่วงวิกฤตโควิดที่ผ่านมานะครับผมก็นอกจากจะคำพูดของคุณสัตยานาเดล่าแล้วเนี่ยนะครับก็ดูจากผลเซอร์เวย์ของ Baker McKenzie นะครับผมก็จะเห็นได้ว่านะครับธุรกิจต่างๆตามเซกเตอร์ต่างๆนะครับผมก็ถูกเร่งให้ทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันจากวิกฤตของโควิด19นะครับทีนี้คลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยมีผลต่อการทำดิจิตอลทรานส์ฟอร์เมชันยังไงนะครับผมก็คือองค์กรในปัจจุบันนะครับจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวเนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเอาทรัพยากร IT ของตัวเองเนี่ยมาบริหารจัดการเพื่อที่จะตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ถ้าเป็นบริษัททั่วไปหรือบริษัทแต่ก่อนที่เป็นส่วนใหญ่มี data center ของตัวเองมีระบบ supply chain management customer relation management ระบบ ERP อะไรพวกนี้ครับผมมันก็จะมีอยู่แค่นั้นแต่ปัจจุบันเนี่ยพอมันมีอินเทอร์เน็ตมีอุปกรณ์ IoTคนใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆมากขึ้นใช้งานแพลตฟอร์มต่างๆมากขึ้นนะครับเกิดดิจิตอลคอนเทนต์เกิดดิจิตอลฟุตพริ้นท์เกิด data ฟุตพริ้นท์ขึ้นมามากมายแล้วบริษัทอะอยากจะทำยังไงล่ะที่จะให้ทรัพยากร IT ของตัวเองเนี่ยไปจัดการกับข้อมูลเหล่านั้นใช้ทรัพยากรพวกนั้นเนี่ยเพื่อให้เกิดการพัฒนาของ engagement กับลูกค้าเกิด customer experience ที่ดีขึ้นหา insight อะไรต่างๆที่เพิ่มขึ้นนะครับผม
แล้วทีนี้จะทำยังไงล่ะถ้าเรามีแต่ Data Center ของตัวเองจะขยายก็ลำบากคอสก็สูงนี่แหละครับคลาวด์เทคโนโลยีถึงจะตอบโจทย์เพราะว่าคลาวด์เทคโนโลยีเนี่ยถือว่าเป็นปัจจัยพื้นฐานเลยในการทำธุรกิจแบบอาจายนะครับผมในปัจจุบันนี้นะฮะเราไปดูข้อดีนะครับผมข้อได้เปรียบของการใช้ Cloud Based Digital Transformation กันนะครับผมก็คือข้อแรกเลยเนี่ยลดคอสอยู่แล้วก็อันนี้จากรายงานของ IDC นะครับผมก็จะเห็นว่าตั้งแต่ปี2015จนถึง2020นะครับผมคอสของ Private Cloud นะครับผมถึงแม้ว่ามันจะสูงขึ้นจาก 12,500 ล้านดอลลาร์นะครับผมไปเป็น 2,300 ล้านดอลลาร์นะครับแต่ว่ามันก็ยังจะถูกกว่า Traditional IT ก็คือการทำIT แบบเดิมๆนะครับข้อถัดมานะครับก็ในเมื่อเทคโนโลยีปัจจุบันมันดีขนาดนี้ครับผมเราก็สามารถจะใช้พลังของมันในการทำการคำนวณหรืออะไรให้มันมากขึ้นไปอีกนะครับผมเพราะว่าคลาวด์เนี่ยมันสามารถสเกลอัพสเกลดาวได้ตามที่เราต้องการนะครับถัดไปก็คือเพื่อเป็นการทดแทนแอปพลิเคชันแบ็กออฟฟิศต่างๆที่มัน ล้าสมัยไปแล้วนะครับแล้วก็ถัดมาก็คือว่าชัดเจนนะครับผม flexibility นะครับผมก็คือมันยืดหยุ่นตาม business model ของธุรกิจเราเลยนะครับผมเราต้องการแบบไหนมันสามารถปรับได้ตามที่เราต้องการนะครับถัดมาก็คือว่ามันมีความสามารถในการจัดการข้อมูลที่มันมีขนาดมากๆนะครับผมที่มันมาจากดิจิตอลคอนเทนต์ต่างๆ IoT mobile นะฮะทุกอย่างเพราะว่าอย่างที่บอกว่าพลังมันมหาศาลนะครับส่วนอีกข้อหนึ่งก็คือว่ามันก็สามารถไปซัพพอร์ตในการทำพวก AI อะไรพวกนี้นะครับผมในการหาอินไซต์ต่างๆในการหาโอกาสทางธุรกิจเพิ่มขึ้นนะครับผมเพื่อที่จะให้ customer experience ที่ดีขึ้นนะครับนอกจากนี้แล้วเนี่ย Cloud Infra มันยังตอบปัญหาอะไรได้อีกบ้างนะครับผมก็จะเห็นว่าเนี่ยนะครับข้อ1ความเสถียรนะครับผม stability ก็อยู่แล้วนะครับผมเราสามารถจะ access จากที่ใดก็ได้นะครับผมที่มีอินเทอร์เน็ตที่มีเน็ตเวิร์คนะครับแต่ว่าระบบ IT แบบเก่าเนี่ยให้เราแบบนี้ไม่ได้นะครับผมหรือให้ได้แต่อาจจะวุ่นวายนะครับข้อที่2ความยืดหยุ่นนะครับ flexibility ก็อย่างที่บอกครับมัน scale up scale down scale out ได้หมดเลยนะครับผมตามความต้องการของธุรกิจถัดมานะครับ security ก็ถ้าเป็น private cloud นะครับผมที่อยู่กับในวงเดียวในบริษัทเนี่ยอันนี้ security ก็จะสูงสุดถัดมาพวก hybrid cloud หรือ public cloud ก็จะลดหลั่นลงมานะครับผมแต่ถามว่ามันยังเซคิวอยู่ไหมคลาวด์พรอไวเดอร์ทั้งหลายครับเขาต้องเน้นความสำคัญในจุดนี้อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่ามันเซคิวไหนมันก็เซคิวในระดับที่น่าพอใจอยู่แล้วนะครับถัดมานะครับ agility ความคล่องตัวก็คือไอ้คลาวด์เทคโนโลยีเหล่านี้มันช่วยให้เราทำเทสเคสทำอะไรต่างๆที่เกี่ยวกับ product ตัวใหม่ service ตัวใหม่เนี่ยมันสามารถให้จัดการได้ง่ายนะครับผมก็สามารถเราจะทำอะไรเทสอะไรได้มันก็สะดวกสบายยืดหยุ่นแล้วก็มีความคล่องตัวนะครับสุดท้ายคือ access to innovative technology ก็คือว่าปัจจุบันก็คือมันจะมี cloud provider ก็จะทำ software as a service หรือทำ service ต่างๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับผมเราไปใช้บริการไอ้ service พวกนั้นเนี่ยก็สะดวกสบายยิ่งขึ้นนะครับผมต่อไปนะครับผมก็จะขอยกเคสขึ้นมาสักเคสนึงนะครับที่การทำดิจิทัลทรานส์ฟอร์เมชันด้วยคลาวด์เนี่ยแล้วประสบความสำเร็จนะครับก็อย่างเช่นบริษัทซอร์จิเนียในอิตาลีนะครับผมซอร์จิเนียเป็นผู้ให้บริการก๊าซธรรมชาติแล้วก็ไฟฟ้านะครับผมตอนนี้ก็คือถือเป็นอันดับหนึ่งในด้านลูกค้าของผู้ให้บริการด้านพลังงาน
ที่ไม่ใช่รัฐนะครับผมก็ Sogenia เนี่ยร่วมมือกับ Microsoft แล้วก็ Accenture นะครับผมในการทำ Digital Transformation จากIT ปกตินะครับผมขึ้นไปอยู่บน Cloud จนทุกวันนี้ก็เป็น Cloud Only นะครับผมหนึ่งในบริษัทที่เป็น Cloud Only ในโลกนะครับผมก็คือใช้ Cloud อย่างเดียวนะครับก็อย่าง Sogenia ตอนนี้เนี่ยมีลูกค้าประมาณ 300,000 รายเขาตั้งเป้าว่าจะเพิ่มลูกค้าให้เป็น1ล้านรายภายใน5ปีนะครับผมเขาก็ใช้เทคโนโลยีคลาวด์นี่แหละในการทำมาร์เก็ตติ้งในการเข้าหาลูกค้าในการคำนวณหา customer experience หา insight ต่างๆนะครับผมเพราะว่าในอิตาลีเนี่ยมีการเปลี่ยนกฎที่จะใช้งานพลังงานนะครับผมมีลูกค้าประมาณ25ล้านรายที่จะต้องทำการเลือกผู้ให้บริการคนใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยซอจีเนียเนี่ยเห็นว่าอันเนี้ยมันเป็นโอกาสในการที่จะเพิ่มลูกค้านะครับผมก็คือเนี่ยก็คือเขาก็ใช้คลาวด์เทคโนโลยีในการมาหาลูกค้าหาโอกาสของธุรกิจเพิ่มมากขึ้นนะครับผมแล้วก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะครับอันนี้เคสพวกนี้นี่จริงๆไปหาอ่านเพิ่มเติมได้นะครับสุดท้ายนี้นะครับผมแล้วอนาคตมันจะเป็นยังไงต่อไปนะครับผมก็จริงๆแล้วมันก็ปฏิเสธไม่ได้ครับผมว่าทุกวันนี้มูลค่าของข้อมูลที่มันมีมหาศาลอยู่ในระบบเนี่ยมันมากแค่ไหนนะครับผมก็คือมันถือเป็นหัวใจหลักเลยของกลยุทธ์ด้าน IT ของปี2020นี้นะครับผมก็คือข้อมูลเหล่านี้แต่สิ่งที่ตามมาก็คือว่าแล้ว data security จะเป็นยังไง data privacy จะเป็นยังไงอันนี้ก็เป็นอีกคอนเซิร์นหลักที่ว่าเราจะจัดการยังไงให้ลูกค้าขององค์กรเนี่ยมั่นใจว่าเขามี security และเขามี privacy มากพอนะครับผมแล้วก็เพื่อให้เกิดความคล่องตัวทางธุรกิจนะครับผมองค์กรที่ต้องการทำ digital transformation นะครับก็อาจจะพิจารณาปัจจัยสัก4ข้อนะครับผมที่จะทำ digital transformation ก็คือ strategy กลยุทธนะครับผม adoption การนำไปใช้ implementation การ implement จริงนะครับผมแล้วสุดท้ายคือเรื่อง performance ประสิทธิภาพอันนี้ก็อาจจะเป็น4หัวข้อหลักที่อาจจะต้องพิจารณาให้อยู่ในกลยุทธ์ขององค์กรในการทำ digital transformation นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ต้องขอขอบคุณผู้ที่สนใจที่เข้ามารับชมรับฟังนะครับผมก็ขอจบการบรรยายไว้เพียงเท่านี้นะครับผมสวัสดีครับ